โอเคครับกลับมาอยู่กับพาร์ทสุดท้ายของซีซั่น1กับโคโมริไลท์และ MJ กันต่อนะครับดูดิตอนเนี้ยเขาติดพิษอยู่ครับคือผมมาหาเห็ดตัวนึงอ่ะมันไม่ได้สักทีไงเพราะว่าผมจะเอาไปทำของครับทำตู้เย็นน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาป่วยแล้วเนี่ยให้เขากินอาหารก่อนตอนนี้โอเคผมนั่งหามาโคตรนานเลยไม่เจอสักทีเห็ดตัวนั้นนะมันจะมีอันนึงครับที่เราสามารถทำได้เดี๋ยวผมพาไปดูชึบมันจะอยู่ในหมวดนี้ครับนี่ถ้าเราหาของตามเนี้ยเราก็จะได้เหมือนกับปลดล็อกไอ้พวกนี้ให้เราครับเป็นของตกแต่งบ้านซึ่งผมขาดอันนึงครับก็คือตัวนี้เห็ดถ้าผมหายพวกนี้ครบอ่ะผมก็จะได้ตู้เย็นไงนี่นั่งหาในไลฟ์มาโคตรนานเลยเนี่ยไม่ได้สักทีก็เลยว่าจะกลับแล้วครับเพราะว่า energy ตรงเนี้ยมันจะลบครับผมยังไม่มีชุดกันพิษกับกันหมอกครับเขาก็เลยติดพิษอย่างเงี้ยน่าสงสารเขาเนาะเห็ดมันเกิดแถวๆเนี้ยแหละแต่ผมมันเก็บไม่ได้สักทีอ่ะอาจจะเป็นต้นนี้ครับเปล่งประกายก็ได้นะซึ่งผมไม่ได้สักทีไงเนี่ยขาดอยู่โคตรเศร้าเลยเนี่ยขาดอยู่อย่างเดียวเองอ่ะผมก็จะได้ตู้เย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมานั่งหาที่หลังแล้วกัน energy เขาหมดแล้วครับวันนี้ผมจะพาไปเพิ่ม energy กันครับไอตัวนี้ทำให้แมวเรากลับมายิ้มเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ผมใช้รวมๆไป846แล้วเห็นป่ะใช้ไปโคตรเยอะในการหาเห็ดไอตัวเนี้ยหาไม่ได้สักทีเนี่ยสุดเศร้าเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนครับไม่ไหวแล้วเขาอะติดพิษอย่างรุนแรงเลยนะแล้วเจอกันที่บ้านครับผมไม่หาอะไรเห็ดนายไม่ดรอปให้เราสักทีเนี่ยสุดเศร้าเลยโอเคผมกลับบ้านแล้วคือไอแผนที่หลังๆอะที่ผมไปอะมันต้องมีชุดกันพิษชุดกันเหมือนกับหมอกด้วยนะครับเนี่ยไอแผนที่ตรงนี้ที่ผมไปนะซึ่งถ้าเรายังไม่มีชุดที่เตรียมความพร้อมดีๆอะครับเราก็จะติดพิษหรือเหมือนกับติดลมพิษทำนองเนี้ยเราต้องไปเตรียมความพร้อมชุดมาก่อนซึ่งตอนนี้ผมยังทำไม่ได้ไงผมก็จะไปได้แค่ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้2ครับตรงนี้จะเป็นป่าฝนสามารถไปหาไอ้พวกนี้ได้นะแล้วก็จะเป็นเหมืองนั่นเองครับที่ผมไปได้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็ยังไม่สามารถลงได้ครับเพราะผมจำเป็นต้องอัปเกรดบ้านก่อนนะตอนนี้อัปเกรดให้เป็นสักเลเวล9อ่ะถึงจะสามารถขุดเหมืองเลเวล3ได้ชึบชึบนี่ไงเลเวล9ครับเลเวล9อ่ะจะมีชุดที่กันความร้อนก็จะเป็นอันนี้ชุดกันลมก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ชุดอื่นๆที่เราสามารถไปในแผนที่พวกนั้นน่ะได้แบบ 100% ไงซึ่งตอนเนี้ยผมยังไม่สามารถทำได้มันเหลืออีกประมาณ2เลเวลอ่ะที่ผมต้องทำอ่ะช่วงนี้ก็คือต้องเก็บเงินยาวๆไปเลยครับแต่ผมรู้สเต็ปการเก็บเงินแล้วนั่นแหละเหมือนพาร์ทที่แล้วที่ผมทำไปแหละครับทำไปตัวนั่นแหละขายได้เงินเหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องไปขุดเหมืองก็ได้ไงโอเคพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายเราจะไปเพิ่มตรงนี้กันครับ Energy รายวันให้กลับมาใช้งานได้ก็คือมี2แบบการดินเนอร์แล้วก็การกลับมานอนที่บ้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปดินเนอร์ก่อนนะโอเคไปเราเข้าเมืองกันดีกว่าตอนนี้ไปดินเนอร์กับคนอื่นกันดีกว่าเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับภารกิจรายวันให้เราทำด้วยครับชึบตรงนี้นี่ไงถ้าเราดินเนอร์ตรงนี้เราก็จะผ่านครับเราจะได้ตรงเนี้ย20เลยนะในการอัพตรงนี้มีสิทธิ์ที่เราจะได้กล่องแบบอันเนี้ยได้ง่ายๆเลยไงเพราะฉะนั้นการดินเนอร์ก็สำคัญนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยเห็นป่ะ100แต่ถ้าเราทำค่าไอ้ตรงข้างบนเต็มอ่ะก็จะได้เพิ่มไปอีกเดี๋ยวผมพาไปดูครับเราไปทะเลกันก่อนดีกว่าตอนนี้อ่ะฮะเดินทางกันดีกว่าอ่ะฮะมาถึงแล้วนี่ไงบรีสของเรานั่นเองมีคนดูแล2คนเหมือนเดิมครับว่าไงหนูอะโอเคคำสั่งที่2ครับก็คือการดินเนอร์รายวันนั่นเองครับมันจะทำได้วันละรอบเท่านั้นนะอ่ะฮะดินเนอร์กันดีกว่านี่ไงมาแล้วครับก็จะมีคนอื่นมานั่งกินข้าวของเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละเพื่อจะเพิ่ม energy ตรงนี้มันจะเพิ่มได้200นะครับไอ้ข้าวแมวตรงเนี้ยแต่เราต้องสั่งข้าวราคา500มานี่ไงชึบมันก็จะลดลงไปครับภายใน10นาทีเราก็จะลดได้ทั้งหมด200แต้มไอตัวนี้นะส่วนคนอื่นอย่างเงี้ยเขามากินเฉยๆครับถ้าเราเจอผู้เล่นใหม่ที่เข้ามากินข้าวอย่างเงี้ยเราก็สามารถทักทายเขาได้ครับแต่คนนี้เขาน่าจะอยู่นานแล้วหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยอาจจะไม่อยู่แล้วเนาะโอเคไม่ทักเขาแล้วกันเราก็กินของเราสงบสุขไปเรื่อยๆทํานองนี้ถ้าไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงดาวอะครับถ้าเราทำเต็มอะเราจะได้เงิน1,000เห็นป่ะผมว่าแนะนำให้มากับเพื่อนนะครับ
แล้วก็กดพร้อมกันไงเราจะได้มาชวนเพื่อนคุยชิดแชทเพิ่มตรงนี้ได้เอาเงิน 1,000 วันหนึ่งจะทำได้ทั้งหมด3รอบครับนี่ไงเราก็ต้องรอตรงนี้9นาทีเพื่อฟื้นฟู energy ของเรา200แต้มนะโอเคตอนนี้ก็ให้เขากินข้าวดูบรีซยามเย็นยามค่ำคืนไปก่อนเฮ้ยตอนนี้มันดึกแล้วไงสุดเศร้าเลยเรามาดูคำสั่งต่างๆกันก่อนดีกว่าครับว่าคำสั่งต่างๆใช้งานอะไรมั่งเหมือนที่ผมกดไปตอนแรกอันเนี้ยก็คือการสั่งอาหารมากินจะใช้เงินทั้งหมด500ครับเหรียญนะในการสั่งอาหารอันนี้มากินไงแล้วก็อันที่2ก็คือย้ายโต๊ะถ้าเราย้ายโต๊ะเราก็จะไปเจอผู้เล่นคนอื่นครับโอเคเดี๋ยวผมลองย้ายดูนะเผื่อเจอผู้เล่นคนอื่นไม่ใช่อะไรเห็นป่ะเราก็จะเจอผู้เล่นคนอื่นที่เขามากินข้าวเหมือนกันนี่คนนี้เขาอยู่แล้วก็คุยกับเขาหน่อยเพื่อเพิ่มไปตรงข้างบนได้ครับถ้าเราชนแก้วพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มเยอะนี่ไงเห็นป่ะคนนี้เขาอยู่อ่ะเป็นมิตรอ่ะหนูอ่ะดูเพิ่งไปขุดเหมืองมาใช่ไหมน่ะทำหน้าทำตาเราก็ชมเขาไปครับมันจะมีทั้งหมด3คำสั่งครับก็คือชูนิ้วให้เขาทำนองเนี้ยยอดเยี่ยมอันนี้คือเหมือนกับแอดเพื่อนครับชึบถ้าแอดเพื่อนเนี่ยเต็มแน่นอนครับนี่ไงเราก็ได้เงิน 1,000 เรียบร้อยอันนี้จะเป็นการแอดเพื่อนครับคำสั่งตรงนี้นะถ้าเต็มแล้วเราก็ได้ 1,000 มาแล้ววันหนึ่งก็คือ3รอบในการทำฮะนี่ไงเราก็สามารถคุยกับเขาเพิ่มเติมได้นั่นแหละแต่เขาต้องการจะกินเงียบๆแล้วนะเดี๋ยวๆๆเป็นมิตรนะหนูคนนี้เพิ่งไปขุดเหมืองมาแน่เลยเนาะดูสุดเศร้าเลยหนูอะอันนี้ก็จะเป็นระบบคอมมูนิตี้ในเกมครับเห็นป่ะล่ะโคตรดีอะเนาะผมยังขาดอีกอันนึงใช่มั้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรอะโบกมือทักทายเหรออ๋อไม่ใช่อันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้อะผมน่าจะกดไปทุกอย่างแล้วนะแล้วตอนนี้เวลาผมก็เหลือไปประมาณ4นาทีครับตอนเนี้ยเขาคืนให้เราแล้วเห็นป่ะประมาณ120ที่เราเหลืออยู่เขาน่าจะกินข้าวแบบเงียบๆไปแหละเนี่ยเห็นป่ะไม่คุยกับเราแล้วอะน่าจะอร่อยเนี่ยหนูอะกินข้าวใหญ่เลยดูแล้วก็มีเพื่อนใหม่1คนครับเป็นการหาเพื่อนในเกมนี้ได้แต่ต้องดูคนอื่นด้วยนะครับคนที่เขาเหมือนเป็นมิตรทำนองเนี้ยถ้าเหมือนโต๊ะที่แล้วผมมาเห็นป่ะล่ะเขาก็จะกินข้าวอย่างเดียวไงเขาจะไม่สนใจเพื่อนร่วมโต๊ะเราเลยแต่แบบนี้ก็ดีครับมิตรในเกมอาจจะมีเยอะนะการใช้สเต็ปนี้ในการหาเพื่อนก็สามารถทำได้ครับเราก็จะมีความสุขในการกินข้าวกับเพื่อนของเราได้ทำนองนี้ไงอันนี้โคตรแจ่มเนาะโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีก3นาทีครับเดี๋ยวรอนี่ครบก่อนนะผมจะได้รอดูไงว่ามันเพิ่มไปเท่าไหร่เพราะตอนนี้ผมเกินไปประมาณ100กว่าเลยอะผมไม่สามารถขุดเหมืองได้แล้วเนี่ยว่าจะไปขุดเหมืองเพิ่มเติมโคตรเศร้าดันไปหาเห็ดไอตัวนั้นแหละหาต้องนานไม่เจอสักทีอะนั่งหาในไลฟ์โคตรหงุดหงิดเลยอะสุดเซ็งไม่หาก็ได้วะเดี๋ยวให้แมวดรอปให้เราก็ได้ครับโอเคครับผมก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเราไปทัวร์เมืองซื้อของจับจ่ายเข้าบ้านกันดีกว่าบอกลาเขาก่อนให้มินิฮายเข้าไปเราไปแล้วนะเธอกินยังไม่อิ่มเลยนะหนูอ่ะสุดเศร้าเลยอ่ะฮะไปกินอิ่มเรียบร้อยแล้วก็มารับรางวัลรายวันกันนี่ไงผมผ่านแล้วถ้าเราดินเนอร์ครับเราจะได้แน่นอนนะไอตัวเนี้ยทำประมาณนี้ก็ได้ครับแบบผมอ่ะเก็บผักตัดไม้ไปขุดเหมืองดินเนอร์แล้วก็ทำเควสบอร์ดครับ5รอบแล้วก็จะผ่านตรงนี้แล้วไงเห็นปะมันไม่ยากหรอกครับเราก็จะรับไอ้ตรงนี้มาเปลือกหอย20อันถ้าเราเก็บ400เราก็จะได้ตรงนี้ครับซึ่งผมปลดล็อกมาแล้วส่วนอันนี้ก็คือ600นั่นเองเราก็ได้เปลือกหอยทั้งหมด100โอเคผมมีเปลือกหอยเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูก่อนสิ 1,261 แจ่มเลยผมจะไปซื้อนั่นครับของตกแต่งบ้านเราโอเคไปขอซื้ออาหารแมวก่อนตอนนี้เพราะผมต้องการจะเลี้ยงแมวเพิ่มอีก1ตัวไงดูบรรยากาศเมืองตอนกลางคืนดิสวยดีเนาะต่างจากตอนเช้าเลยอ่ะสุดยอดมากอ่ะโอเคผมซื้อของก่อนนะเราสามารถซื้อปลาได้ครับแต่ปลามันราคาแพงเห็นปลา400อ่ะเราก็ซื้อไว้เยอะๆเลยก็ได้วันนึงเราจะซื้อได้เยอะกว่า10ครั้งนะครับโอเคผมซื้อก่อนอะฮะซื้ออาหารให้แมวเท่าไหร่วะเนี่ย 4,000 น่ะยังโหดอ่ะฮะซื้อไปเลยแล้วก็ถ้าเราอยากจะซื้อเพิ่มเราสามารถกดตรงนี้ได้ครับแต่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเต็มแค่นี้หรือเปล่าลองกดดูสินี่ไงอั
ันนี้ได้แค่รอบเดียวเท่านั้นโอเคเข้าใจแล้วแต่ถ้าเป็นเหมือนกับพวกเมล็ดพันธุ์พวกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกดข้างล่างตรงนั้นได้แหละครับวันหนึ่งประมาณ3รอบมั้งเพราะผมเก็บซื้อของมาเยอะเลยอะเนี่ยผมซื้อ30เลยอะเอาไว้ปลูกที่บ้านไงโอเคไปช้อปปิ้งกันดีกว่าซื้อของเข้าบ้านมีอะไรขายมั่งอะอยากซื้อของเปลือกหอยเราเยอะเลยอะตอนเนี้ยผมอยากได้ตรงนี้โอ้โหนี่ก็สวยเนาะเป็นชุดสปอร์ตเลยเดี๋ยวสปอร์ตเกิร์ลเหรอคือถ้าเราต้องการเงินจริงๆอะผมว่าเรามาซื้อไอ้พวกนี้ครับเก็บเอาไว้ก็ได้นะแล้วก็เหมือนเอาพวกนี้ไปขายก็ได้เงินเหมือนกันโอเคแต่ผมไม่ได้ของตกแต่งบ้านอะขอดูก่อนเนี่ยผมไม่ได้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยวันนึงอะเราจะซื้อได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็วันต่อไปหลังตีสามค่อยมาซื้อเพิ่มก็ได้ไงอันนี้ผมจะแต่งชั้น2โอเค94พอแล้วมั้งอันนี้ผมไปเพิ่มหน้าบ้านอีกสักอันละกันเพื่อความสวยตกทั้งหมด112โอเคจัดไปชึบช้อปปิ้งเข้าบ้านอาทิตย์หนึ่งเราก็ได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยไม่ยากหรอกครับเปลือกหอยฮะมันหาแป๊บเดียวก็หาได้แล้วไงเดี๋ยวๆๆคนนี้เป็นหนูกระปะอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหนูอะมาช้อปปิ้งเหรอหรือว่ามาทัวร์เมืองเล่นเดี๋ยวๆๆเฮ้อยากช้อปปิ้งอยากช้อปปิ้งทันทีทันใดเลยโอเคงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าครับไปตกแต่งบ้านเพิ่มเติมกันดีกว่ามาถึงบ้านเรียบร้อยโอเคตกแต่งบ้านกันคือผมยังขายข้างหน้าอยู่ไงผมอยากลงตรงเนี้ยไว้ข้างหน้าเนี่ยทางเนี้ยเห็นปะผมจะลงประมาณเนี้ยครับให้เต็มไปถึงตรงนู้นเลยแต่ผมซื้อได้วันละรอบไงเนาะเราก็ต้องรอวันต่อไปอ่ะถึงจะซื้อเพิ่มได้เนี่ยมันจะเต็มสุดประมาณตรงเนี้ยแหละที่ผมสามารถลงได้นะชึบผมก็จะแต่งประมาณนี้ให้เต็มยาวไปฝั่งนู้นเลยครับก็จะเป็นวิธีตกแต่งของผมอะเสียดายอะซื้อได้วันละรอบเองสุดเศร้ามันน่าจะอีกรอบนึงหรือเปล่าถึงเต็มดูก่อนนะนี่ไงขาดอีกอันนึงครับเต็มแล้วเนี่ยมันจะสวยมากเลยเนาะถ้าผมลงอันเล็กอีกอันนึงอะก็คือเต็มแล้วครับฝั่งนี้ที่เหลือก็คืออีกฝั่งนึงยาวๆไปตรงนี้ได้เดี๋ยวผมลองลอยตัวนั้นก่อนนะไฟอะเพราะมันสวยแค่ไหนนี่ไอตัวนี้อุตส่าห์ซื้อมาอ๋อตรงนี้ลงไม่ได้แล้วนี่เนาะนี่ไงผมก็จะลงได้แค่ฝั่งนู้นเท่านั้นครับมันจะเต็มแค่นั้นแหละงั้นไฟก็เอาไว้ฝั่งนู้นละกันฝั่งที่มันไม่ค่อยมีไฟสว่างๆอ่ะจะได้ดูสวยๆนี่ไงตรงนี้ลงได้สวยเลยโอเคแจมแล้วก็สามารถเปิดไฟตรงนี้ได้มันจะเป็นโคมไฟญี่ปุ่นเก่าๆครับนี่เห็นป่ะสวยดีเนาะแล้วก็ฟางของผมครับก็เป็นประมาณนี้แหละผมจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงครับอันไหนที่ผมใช้บ่อยๆอ่ะผมก็จะเพาะปลูกไปทำนองเนี้ยเนี่ยผมเอาอย่างอื่นออกหมดแล้วจะเป็นมันฝรั่งกับมะเขือเทศอย่างเดียวครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นข้าวอย่างเดียวเลยนี่ไงฟาร์มไก่ของผมนะเพราะว่าตัวเนี้ยที่ให้อาหารน่ะผมมีค่อนข้างเยอะแล้วครับผมซื้อทีประมาณ60เลยครับไอ้พวกเนี้ยนะก็เลยไม่มีปัญหาและไม่ต้องทำไอ้ข้าวเองแล้วไงก็ไปซื้อเอาเลยแล้วก็ที่เหมือนกับเลี้ยงวัวผมก็ปลูกสตรอเบอรี่นั่นเองครับไว้เยอะๆเพื่อจะผลิตคัพเค้กเอาไว้ขายผมจะทำวันละประมาณ50ไปแหละให้ได้ไงโอเคเดี๋ยวไปดูชั้น2ผมก่อนนะขอไปตกแต่งเพิ่มเติมนิโกะสลบอีกแล้วนายใช่เรื่องไหมเนี่ยหิวข้าวก็จะนอนอย่างเยอะนะหนูมากินอาหารดูเป็นแมวหรือว่าผึ้งวะเนี่ยดูดิน่ารักเชียวให้เขากินข้าวก่อนเดี๋ยวไปดูชั้น2กันชั้น1ผมยังขาดตรงนั้นแหละตรงบาร์แหละครับยังไม่ค่อยสวยเนาะอยากตกแต่งเพิ่มเติมอ่ะแล้วก็สังเกตอะไรมั้ยเตียงผมหายไปแล้วครับผมย้ายไปอยู่ชั้น2แทนไงโอเคเดี๋ยวนะเล่นกับนิโก้ก่อนคือไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราสุ่มกาชาเอาก็ได้ครับง่ายๆเลยนะแต่ตู้เย็นเนี่ยแหละที่ผมหาอยู่เนี่ยมันหาไม่เจอไงเห็ดก้อนนั้นน่ะโคตรเซ็งเลยก็เลยอดตู้เย็นไปเลยครับว่าจะมาทำให้ดูก่อนอัดพาร์ทวิดีโอนี้นะแต่หาไม่เจอโคตรเศร้าเลยโอเคไปชั้น2กันดีกว่าครับนี่ไงชั้น2ของผมเป็นไงล่ะอย่างสวยเตียงย้ายอยู่ชั้น2แล้วครับแล้วก็มีตู้ใส่เสื้อผ้าด้วยนะอันนี้ผมสุ่มกาชามานั่นแหละก็เลยได้มาไงผมก็จะลงไอ้ตรงเนี้ยเพื่อความสวยอ่ะฮะแจมดูดิสวยดิอ่ะเป็นโมเดิร์นแล้วเนาะบ้านผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มไอ้ตรงแมวตัวนี้หน้าบึ้ง
ก็คือการนอนนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมนอนให้ดูนะผมจะต้องไปขุดเหมืองก่อนตีสามไงวันนี้เพราะผมอยากได้เงินเพิ่มเติมคำสั่งการนอนก็คืออันที่2ครับอันแรกเหมือนนอนเล่นๆเฉยๆนะแล้วก็อันที่3ก็คือย้ายเฟอร์นิเจอร์ครับจะไม่เกี่ยวกันแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูนะตอนนี้พลังงานของผมใช้ไป746ลองนอนดูว่าเขาจะเพิ่มเท่าไหร่อ่ะฮะแจ่มนี่ไงเขาก็นอนเห็นป่ะนี่ไงตื่นแล้วสวยเขาก็จะเพิ่มหน้าแมวเห็นป่ะเหลือ646ครับก็คือขึ้น100นั่นเองแล้วก็การดินเนอร์ครับจะลด200สรุปวันหนึ่งเราสามารถลด energy ตรงนี้ได้300ครับนอกจากนั้นก็คือเราต้องรอตี3อย่างเดียวไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลับไปเป็น0เหมือนเดิมตอนประมาณตี3เวลาไทยอ่ะแหละครับตอนเนี้ยเราก็เพิ่มได้แค่นี้เท่านั้น300โดยการนอนแล้วก็ดินเนอร์มี2อย่างครับที่สามารถทำได้นะมันจะไม่เกี่ยวกับข้าวปั้นตรงนี้ครับอันเนี้ยคือพลังงานรวมสะสมนะที่เราใช้ไปวันนี้ทำนองเนี้ยถ้าเกิน 1,000 ไปแล้วอ่ะมันจะใช้พลังงานมากกว่าปกติครับเหมือนตอนเนี้ยถ้าแมวหน้าบึ้งอย่างนี้แล้วอ่ะถ้าผมไปขุดผักอ่ะครับเราก็จะลดไปลบ -4 นะจากเดิมลบ -2 ก็จะคูณ2เข้าไปไงแต่ถ้าเป็นแมวหน้าสีแดงแล้วอ่ะเกินพันขึ้นไปเวลาเราเก็บผักอ่ะมันก็จะเป็น6ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะใช้เยอะมากเลยไงซึ่งผมว่าไม่คุ้มอ่ะถ้าเกินพันไปแล้วอ่ะผมว่ารอตี3วันต่อไปดีกว่านี่ก็จะเป็นสเต็ปการที่เพิ่ม energy ของเราพลังงานสะสมโอเคเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะฮะตอนนี้ก็จบซีซั่น1ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวให้ผมบ้านเลเวล10ก่อนนะเดี๋ยวพามาดูใหม่เอาให้บ้านแบบอลังการเลยอะแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัดเพิ่มเติมครับเป็นซีซั่น2อะไรก็ว่าไปทำนองเนี้ยหรืออาจจะเป็นพาร์ทสเปเชียลต่อเนื่องไปเดี๋ยวนะอันนี้ผมใช้ไม่ได้แล้วอะว่าจะเทเลพอร์ตกับล่มดันหมดแล้วเนี่ยโคตรเซ็งเอานี้มาฮะสำคัญครับเวลาเราไปหาของป่าโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับโคโมริไลท์ซีซั่น1เดี๋ยวถ้ามีพาร์ทสเปเชียลหรือบ้านเลเวล10อีกทีผมจะพามาดูอีกรอบหนึ่งครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยผมพาไปดูทุกอย่างแล้วนะที่เกมสามารถทำให้เราได้ครับในบ้านเลเวล7หรือ8ทำนองนี้ไงแต่ถ้าบ้านเลเวล10ปุ๊บมันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถทำเงินเพิ่มเติมได้ตอนนี้ก็คือผมต้องเหมือนเก็บผักอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือจะไปขุดเหมืองก็ได้ทำนองนี้ก็จะเป็นสเต็ปแค่นี้ไงที่ผมทำในแต่ละวันนะมันก็จะซ้ำรูทีนเดิมไปหน่อยครับก็เลยว่าจะขอพาร์ทตรงนั้นไปก่อนมีอะไรใหม่ๆค่อยมาอัดเพิ่มเติมกันโอเควันนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับโคโมริไลฟ์เราค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทต่อไปตอนที่ผมบ้านเลเวล10แล้วขอไปเก็บเงินเพิ่มเติมก่อนตอนนี้วันนี้เสร็จทุกอย่างที่มีในเกมสำหรับบิกินนิ่งแล้วไปแล้วครับผมนั่งคนเดียวหนูอะสุดเศร้าเลยผมพาเพื่อนมาแล้วไงแต่เขาไม่ยอมเข้ามาในบ้านกับผมครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่เซิร์ฟก็ได้นะคือมันไม่เจอเพื่อนเราอ่ะอันนี้โคตรเศร้าเลยไม่งั้นจะถ่ายรูปเพื่อนนั่งตรงนี้อีกคนนึงเนาะน่าจะแจ่มโคตรเลยทีเดียวเฮ้เดี๋ยวนั่งพักผ่อนไปก่อนหนูอ่ะเดี๋ยวไปขุดแร่กันต่อนะ